อย่ากังวลไปเลยค่ะว่าเมื่อไหร่ถึงจะทำสำเร็จอย่ามัวนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะถ้าวันนี้คุณมัวแต่กังวลมัวแต่นั่งคิดว่าเมื่อไหร่ฉันจะไปถึงเมื่อไหร่ฉันจะทำสำเร็จคุณเสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วกับการที่มัวแต่คิดแต่ถ้าวันนี้เปลี่ยนจากการแค่คิดและพยายามหาคำตอบของผลลัพธ์เหล่านั้นให้ได้เป็นการลุกขึ้นแล้วก็ออกก้าวเดินการก้าวเดินนั้นมันก็จะเหมือนกับการที่คุณเริ่มต้นเดินทางค่ะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มต้นที่จะก้าวถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงก้าวเล็กๆไม่ใช่ก้าวที่ยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อยคุณก็กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคนที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแม้จะเคลื่อนช้าแต่ก็ยังเคลื่อนอยู่ต่างกับคนที่เอาแต่นั่งคิดเอาแต่นั่งวิตกเอาแต่นั่งกังวลไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เขาก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าเมื่อไหร่เขาจะไปถึงในที่ที่เขาอยากจะไปหรือความสำเร็จที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นอย่ากังวลไปเลยค่ะว่าคุณจะก้าวไปได้แค่ก้าวเล็กๆเพราะว่าแม้จะค่อยๆก้าวไปทีละก้าวแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องไปถึงอยู่ดีถ้าหากว่าคุณไม่หยุดก้าวไปในวันใดวันหนึ่งMindset กำลังใจดีๆใน2นาทีวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทุกเช้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ